ชื้นเนี่ยมันจะมีราที่ต้นเขาเรียกอะไรราน้ําค้างอ่ะค้างที่ใบเราก็สาดไปที่ใบเลยก็ได้ครับอยู่กับไร่คำกวีเกษตรซีวิถีพึ่งตัวเองครับผมวันนี้ผมมาแนะนําตัวหัวฉีดน้ําเนาะเดี๋ยวพ่อถือให้ดูคือตอนแรกอะเราใช้สายยางต่อตรงจากท่อ2นิ้วเลยออกมาเป็นนิ้วหนึ่งนี่อันนี้อ่ะเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนดีกว่าโอเคก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไร่คำกวีเกษตรซีวิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครเดี๋ยวตามมาดูครับตัวหัวจะเรียกว่าหัวอะไรดี79บาทเนาะซื้อสั่งมาจาก Lazada รวมค่าส่งก็94บาทคือตอนแรกเราใช้สายยางเพียวๆคือถ้ามันแรงไปต้องเปิดวาล์วป่ะพ่อแต่มันก็ยังแรงอยู่เนี่ยคือตอนแรกเราใช้สายยางลดเพียวๆแล้วทีนี้มันแรงเกินไปดินมันกระจายหมดผมก็เลยสั่งตัวนี้มาลองเนาะมันก็ยังแรงอยู่นะต้องเบาวาล์วป่ะไม่ใช่เบาวาล์วต้องเปิด2วาล์วต้องเปิดให้มันออกกันไม่เป็นไรอันนี้ก็ลองสั่งมาใช้ดูครับก็ตอนแรกอ่ะคือใช้สายยางไปเพียวลดลงดินแล้วโอ้ดินที่โคนมันกระจุยหมดเลยตอนนี้ก็เลยสั่งมาเป็นสั่งในตัวนี้มาลองลดความแรงดูแต่ก็ยังแรงอยู่ครับเพราะว่าปั๊มที่เราใช้มันเป็นปั๊ม2นิ้วแล้วมันเป็นปั๊มไฟฟ้าด้วยนะมันเบาไม่ได้อ๋อเนี่ยแต่พอมันเริ่มไม่นี่ก็นี่แล้วนะอันนี้มันตอนแรกเฉยๆก็เนี่ยพอน้ำนิ่งแล้วก็เบาไปได้เยอะนะตอนแรกใช้สายยางนิ้วหนึ่งเลยฮะลดลงไปเลยแล้วทีนี้ดินมันกระจุยหมดครับที่โคนอันนี้มันก็เป็นฝอยไกลด้วยแต่ต้องรัดไอ้นี่หน่อยเนาะไอ้ท่อนี้ท่อกี่นิ้วอะนิ้วหนึ่งอ๋อไอตัวนี้มันก็ใส่ได้ตั้งแต่กี่หุ่นหกหุ่นได้หกหุ่นก็ใส่ได้คือมันจะเป็นกลวยตรงเนี้ยนี่คือถ้านิ้วครึ่งก็ยังได้อยู่ใช่ไหมมันก็จะเลื่อนตรงนี้ลดแรงดันน้ำ79บาทวัสดุเป็นโอ้พลาสติกแข็งเหมือนกันนะพลาสติกหนาเลยนะก็โอเคอยู่นะก็แข็งแรงแต่ตากแดดมากๆก็กรอบเหมือนกันไหมดูก็ไม่หรอกโอ้แต่หนาปักเลยเอียงนี้นะนี่ครับก็สำหรับใครใช้ระบบน้ำแบบผมนะเนาะคือเดินรถเนี่ยบางทีจากข้อเลยอะใส่สายยางเลยแล้วมันเขาเรียกว่าไงมันแรงเกินเนี่ยแล้วต้นไม้เราปลูกใหม่ๆหรือบางทีแบบเราห่อไปแล้วอะโดนถุงโดนอะไรมันกระจุยหมดอะก็สั่งตัวนี้มาก็ช่วยกระจายน้ำได้ก็เบาเขาเรียกอะไรเบาแรงดันน้ำไม่ได้หน่อยเพราะเนี่ยไอ้ต้นใหม่ๆอย่าไปลดอย่างนี้นะต้องลงพื้นนะต้นที่ปลูกใหม่อย่าไปฉีดใบครับแต่ถ้าต้นที่ปลูกนานๆแล้วเนี่ยใช้ไอ้ตัวนี้ลดเนี่ยลาดไปที่ใบเลยก็ได้ล้างพวกคราบเชื้อราเวลากลางคืนมันชื้นเนี่ยมันจะมีราที่ต้นเขาเรียกอะไรราน้ำค้างค้างที่ใบเราก็สาดไปที่ใบเลยก็ได้ล้างเชื้อราล้างพวกแมลงไปด้วยนะครับก็โอเคเลย79บาทสำหรับตัวนี้ก็แข็งแรงขอให้ดูแข็งปัก5หัวเนาะก็มีหลายไซส์นะแบบ4หัวก็มีก็ใช้ได้โอเคเหมือนกันลดแรงดันน้ำแต่ตรงที่เป็นส่วนไผ่นี่เราไม่ต้องใช้หัวนี้ก็ได้นะไอ้ไผ่นี่เราเอาก๊อกจ่อไปเลยอันนี้คือลดไม่ให้มันโดนกิ่งแรงไปลดบางทีเดี๋ยวกิ่งหักอะไรเงี้ยโอเคปิดปั๊มเลยรีวิวให้ดูให้ใหญ่ครับวันนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งถ่ายรูประบบน้ำที่สวนก็สั่งปิดเปิดจากมือถือได้เนาะที่เคยทำคลิปไปแล้วก็200บาทนะครับใช้ไอ้ตัวปลั๊กไปเสียบก่อนที่จะเข้าคือตัวปั๊มมันมีปลั๊กอยู่ใช่ไหมเราก็สั่งไอ้ตัวปลั๊กมาอันหนึ่งคอมไว้ก่อนเนี่ยพ่อก็สั่งจากมือถือนะปิดเปิดจากมือถื
อ่ะลองเปิดหน่อยกุญแจห้องเก็บของเดี๋ยวห้องเก็บของตรงกระไดอ่ะตรงจ้าตรงใต้กระไดมันอ่ะใต้กระไดแม่หรือใต้กระไดใครใต้กระไดเราอ่ะใต้กระไดบ้านต้อมนะนะครับก็สั่งจากมือถืออ่ะปิดเลยพ่อก็ไม่ต้องไปเดินปิดเปิดแล้วเนาะแล้วก็เอาไอ้ตัวหัวนี้มาลดแรงดัน79บาทก็ใช้โอเคอยู่ครับพลาสติกแข็งแรงอยู่โอเควันนี้ก็พามาดูตัวหัวรดน้ำเนี่ยเนาะเนี่ยพอใช้ก็เหน็บไปใต้ต้นไม้ก็ใครอยากได้ไอ้ตัวหัวต่อตัวนี้เนาะเอาไปรดน้ำต้นไม้ก็คอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้รวมค่าส่งแล้ว94บาทแต่มีหลายไซส์หลายราคาเนาะก็ช่วยลดแรงดันได้เยอะอยู่เหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็พามาดูอุปกรณ์กระดุกกระจิกที่ใช้ในสวนแล้วเนาะผมจะเน้นราคาถูกที่แล้วก็ที่มันใช้ได้จริงๆเนาะก็พยายามจะสั่งมาทดลองส่วนสำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตรอุปกรณ์เครื่องมือเนาะถ้าเห็นคลิปอะไรพวกนี้ที่ผมรีวิวอยู่คืออยากส่งสินค้ามาให้รีวิวก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะคือสินค้าชิ้นไหนมันราคาแพงอะไรเงี้ยส่งมาให้ผมใช้แล้วเดี๋ยวผมส่งกลับให้ก็ได้แต่ถ้าสินค้าชิ้นไหนพอจะให้ทางเราได้เลยก็ส่งมาให้เราใช้เรายินดีแล้วก็รีวิวสินค้าให้แล้วก็แต่ต้องบอกว่าผมรีวิวตามจริงนะอันไหนใช้ดีผมก็ว่าดีอันไหนใช้ไม่ดีผมก็บอกตรงๆเนาะข้อดีข้อเสียของทุกอันมันมีเหมือนกันหมดสำหรับสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้เนาะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อมาให้ทางเรารีวิวก็สามารถโทรมาก็ได้ครับผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ในใต้คลิปอยู่แล้วแล้วก็สำหรับใครมีคำถามเรื่องการเกษตรไม่ว่าจะเรื่องโขกน้องนาปลูกฝรั่งปลูกพืชผักบำรุงดินอะไรเงี้ยก็จะคุยกันก็ผมก็ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้หรือจะโทรเข้ามาก็ได้หรือในเพจ Facebook ไร่คำกวีก็ได้หรือจะเป็นเฟซส่วนตัวพี่ต้อมเป็นวักไร่คำกวีก็แอดมาคุยกันได้ครับหรือไม่ก็จะโทรมาเลยก็ได้ครับแต่ถ้าจะคุยกันยาวๆอะไรเงี้ยผมว่าโทรสะดวกกว่าพิมพ์มันบางทีมันไม่เห็นภาพเนาะส่วนในไลน์อะไรเงี้ยก็ไว้สำหรับส่งรูปมาบางอย่างเนี่ยฝรั่งเป็นโรคแมลงอะไรเงี้ยบางทีมันไม่เห็นภาพมันตอบลำบากเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้พามาดูตัวหัวพ่นน้ำราคาถูกเนาะที่เราใช้ในสวนกันโอเคครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไร่คำกวีเกษตรศรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ